หลังสละโสดแบบสายฟ้าแลบโดยจัดทั้งงานมั่นและพิธีแต่งงานตามประเพณีทางศาสนาไปเมื่อวันที่28เมษายน2555ในวันนี้เมื่อ3ปีก่อนอดีตนางร้ายเป้ยปานวาดก็ควงเจ้าบ่าวป๊อปนิธิลูกชายพลเอกสนธิบุญยรัตน์กรินทร์ฉลองสมรสอย่างยิ่งใหญ่โดยเป้ยยังเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามตามสามีปัจจุบันทั้งคู่มีพยานรักเป็นลูกชายด้วยกัน1คนคือน้องโปรดวัย2ขวบ7เดือนค่ะและในวันนี้เมื่อ8ปีก่อนซุปตาเกาหลีตีเรนมาระเบิดความมันในคอนเสิร์ต Rain's Coming World Tour in Bangkok ท่ามกลางกองทัพแฟนคลับทั้งชาวไทยและสาวกเคป๊อปทั่วเอเชียที่บินตรงมากรุงเทพเพื่อให้กำลังใจหนุ่มเรนซึ่งเจ้าตัวก็จัดเต็มร้องเต้นจนเหงื่อท่วมบนเวทีสุดอลังการทั้งแสงสีเสียงสมกับที่ได้ทีมงานของราชินีเพลงป๊อปมาดอนน่ามาดูแลเรื่องโปรดักชันให้ค่ะ